เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้มาไปกันเริ่มเกม Minecraft นั่นเองนะครับและตอนนี้กับซีรีส์สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทำได้ใน Minecraft นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาทำตามหน้าปกกันนั่นเองนะครับสำหรับหน้าปกแรกเลยผมก็จะเป็นแบบว่าเป็นตัวเราแบบตัวจิ๋วนะผมซึ่งเราเนี่ยสามารถผ่านรั้วได้หรือเปล่านะครับก่อนอื่นเนี่ยผมขอไปลงมอดย่อส่วนก่อนนะครับโอเคผมมาผมไปลงมอดมาแล้วนะครับซึ่งมอดนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าเครื่องผมมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับแต่แบบมันลงอัลติไฟด้วยไม่ได้นะครับผมซึ่งแบบจะไม่มีเชเดอร์ในช่วงนี้นะครับผมแต่ไม่เป็นไรเนาะสำหรับคำสั่งในการย่อส่วนนะครับเหมือนจะเป็นสเกลบ้างนี่สเกลนะครับแล้วก็เซตครับผมเดี๋ยวจะลองเซตให้ตัวผมเนี่ยเป็น20ละกันนะครับแล้วก็นี่ปาคิลเลอร์ครับจังหวะนี้เอนเทอร์ไปครับผมโอ้โหคุณผู้ชมกลายเป็นตัวยักษ์เลยนะครับดูดิโคตรใหญ่คุณผู้ชมโอ้โหใหญ่จริงคุณผู้ชมใหญ่จริงคือแบบบ้านวิลเลจเจอร์เนี่ยใหญ่เท่าแบบรองเท้าผมเองนะครับผมโอ้สุดยอดเลยว่ะมาทีนี้ผมเราจะลองเป็นตัวเล็กบ้างนะครับอย่างเช่น0.5ละกัน0.5 enter ไปผมจังหวะนี้ฟึบโอ้โหลงมานะครับนี่ตัวเราก็จะเหลือแบบครึ่งบล็อกอะไรแบบนี้นะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาลองทำตามหน้าปกกันดีกว่านะครับนี่จะเป็นไอรอนบาร์นะครับผมซึ่งวางไป1-2แบบนี้ครับทีนี้ผมจะเป็นตัวเล็กลงกว่านี้อีกนะครับผมเป็นสัก0.1แล้วกันแต่วันนี้0.1 enter ไปครับผมลองดูสิโอ้โหตัวเล็กแบบโคตรเล็กครับคุณผู้ชม1พิกเซลเองอ่ะดูดิเห็นปะเล็กมากครับโอเคมาซึ่งเราจะมาดูนะครับผมว่าเราเนี่ยสามารถผ่านกรงเหล็กนี้ได้หรือเปล่านะครับคือถ้าตามที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีช่องว่างแบบนี้ใช่มั้ยล่ะเราจะมาลองนะครับว่ามันผ่านได้หรือเปล่า3 2 1วิ่งเข้าไปครับฟึบคุณผู้ชมติดครับผ่านไม่ได้อ่ะเฮ้ยมันเป็นช่องว่างไม่ใช่เหรอดูดิเห็นว่านี่มันเป็นช่องว่างครับผ่านไม่ได้อ่ะอะไรวะเนี่ยโอเคมาอย่างต่อไปเดี๋ยวลองแบบยิงธนูแล้วกันนะครับไหนดูซิลูกธนูเนี่ยจะผ่านได้หรือเปล่านะครับจังหวะนี้เล็งครับผมยิงไปครับปึ๊บเฮ้ยคุณผู้ชมติดอากาศครับดูดิเห็นว่าเฮ้ยติดอากาศอย่างงั้นเหรอโอ้โหลูกธนูลอยได้ครับแสดงว่ารั้วนี้เนี่ยมันมีพลังงานบางอย่างนะครับซึ่งแบบทำให้ตัวเราเนี่ยหรือแบบลูกธนูเนี่ยผ่านไปไม่ได้นะครับน่าจะเป็นแบบบาเรียอะไรเงี้ยนะครับเราเล่นนะผมจริงๆเนี่ยเหมือนมันจะแบบนับเป็นบล็อกนึงอะไรแบบนี้นะเห็นป่ะนี่คือถึงเราจะเห็นมันใสๆนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นแบบบล็อกนึงนะครับผมซึ่งเราก็เลยผ่านไม่ได้แบบนี้นะฮะสมมติถ้าจะผ่านเนี่ยน่าจะต้องใช้เดอร์โพป่ะเดี๋ยวลองนึงคลิกขวาไปเอ้ยไม่ได้เหรอผ่านไปครับจะผ่านไปอ่ะผ่านไม่ได้หรอจะตายอยู่แล้วนะฮะเอ้ยผ่านไม่ได้คุณผู้ชมช่างมันแล้วกันกลับไปเป็นหนึ่งนะครับผมไซส์เป็น1 enter ไปครับจากวันนี้ไซส์ปกตินะครับและสำหรับหน้าปกอย่างต่อไปผมก็จะเป็นแบบว่าไซเดอร์จิ๋วนะผมซึ่งอยู่บนหม้อปรุงยาที่แบบใส่ลาวาไว้นะครับก็เราจะมาลองดูดีกว่าผมว่าแบบมันจะเดินผ่านลาวาได้หรือเปล่านะฮะก่อนอื่นเลยแล้วก็จะหม้อปรุงยามาผมซึ่งจะเป็นหม้อนี้เลยนะครับแป๊บนึงวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะผมเดี๋ยวแบบผมสร้างพื้นที่แป๊บนึงนะครับวางไว้ประมาณนี้แล้วกันนะผมโอเคมาทีนี้ผมก็จะใส่ลาวาเข้าไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สไตเดอร์ครับผมสไตเดอร์แล้วเราก็จะเอาอานมาด้วยนะครับผมแล้วก็อันเนี้ยเราก็จะเป็นที่ไว้ล่อนะครับผมซึ่งอย่างแรกผมจะตบลุงไปไกลก่อนนะครับอย่าเพิ่งมายุ่งดิคนกำลังจะทดลองเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองวางก่อนนะครับฟืบวางไปผมแล้วก็เนี่ยเปลี่ยนจากตรงนี้เป็นเอนติตี้ครับผมไทเท่ากับสไตเดอร์นะครับจังหวะนี้เดี๋ยวผมลองแบบเป็นไซยักษ์ดูแล้วกันลองเป็น10ดูครับจังหวะนี้เอนเทอร์ไปครับไหนดูซินี่โอ้โหกลายเป็นสไตเดอร์ยักษ์เลยนะครับอุ้ยน่ากลัวว่ะดูดิมันมองหน้าเราด้วยแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอซับแบบ0.1ครับผมจังหวะนี้เราใส่อ่านไปนะครับปึ๊บแล้วก็นั่งครับผมนั่งได้หรือเปล่านั่งได้นะครับโอ้โหมันรับน้ำหนักเราไหวได้ยังไงวะเนี่ยดูดิเดี๋ยวผมลองเดินดูนะครับไปดิไปได้หรือเปล่าไปได้นะครับแต่แบบด้วยความที่แบบมันตัวเล็กใช่ป่ะมันไปช้ามากเลยคุณผู้ชมดูดิน้องสารนะน้องก็ตัวแค่นี้เองนะครับโอ้โหน้องสารว่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองเซฟไว้ตรงนี้เลยนะครับวางไปผมแล้วก็เซตเป็น0.1นะครับทีนี้ใส่อ่านไปผมปึ๊บทีนี้ผมจะย่อส่วนตัวเองด้วยนะครับผมปาคิวเลอร์เป็น0.1นะครับจังหวะนี้ไหนลองนั่งดูซินั่งได้หรือเปล่านะครับจัดไปนี่เอ้ยนั่งได้แต่แบบทำไมผมอยู่ตรงนี้วะเนี่ยช่างมันแล้วกันนะผมเดี๋ยวเราจะมาเทสนะครับว่าแบบสไตเดอร์เนี่ยจะเดินบนลาวาตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับจังหวะนี้ไปเลย let's go ไปครับค่อยๆเดินครับจังหวะนี้ชิวๆครับผมปึ๊บเอาล่ะตอนนี้ติดลาวาเฮ้ยเดี๋ยวตกลงมาข้างล่างเหรอซึ่งเป็นแบบใสๆนะครับเหมือนไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่คือตัวเราเนี่ยเหมือนแบบติดแอนิเมชันแบบไฟไหม้อยู่นะเฮ้ยคุณผู้ชมอย่างเฟี้ยวเลยคือข้างใต้นี้แบบมันไม่มีอะไรเลยเหรอว่ะมันใสเลยนะครับนี่ดูดิอันนี้ผมเดินเฉยๆเลยนะคือแบบมันมีแอนิเมชันไฟไหม้เว้ยแต่แบบไม่เป็นไรครับสไตเดอร์ก็เหมือนกันไหนลองบินขึ้นมาได้ปึ๊บข้างบนเนี่ยเห็นเป็นลาวานะครับลงมาปึ๊บเหมือนเป็นอีกมิตินึงเลยอ่ะเป็นแบบพื้นที่ว่างๆข้างในนะผมเฮ้ยเฟี้ยวจัดเลยผมไม่เคยเห็นมุมนี้มาก่อนเลยนะฮะเนี่ยซึ่งวิลเลเจอร์ก็น่าจะมองไม่เห็นเราเหมือนกันนะครับดูดิเฮ้ยได้เห็นเหรอเฮ้ยเองเห็นเหรอเดี๋ยวเมื่อกี้มันมองลงมาว่ะหรือมันเห็นวะเนี่ยเฮ้ยสุดยอดเลยผู้ชมใครจะไปรู้นะครับผมว่าข้างใต้เนี่ยมันจะเป็นสายแบบนี้นะครับแต่จากผลสรุปครับผมสไตเดอร์เนี่ยไม่สามารถเดินบนนี้ได้นะครับเพราะแบบปกติเนี่ยสไตเดอร์มันเดินบนลาวาได้ใช่ไหมแต่เนี่ยไม่ได้นะครับมันก็จะจมลงมาแบบนี้เลยครับผมและสำหรับหน้าปกอย่างต่อไปผมก็จะเป็นแบบว่าเบสเอนเดอร์โพลแคนนอนนะครับหรือแบบปืนใหญ่เอนเดอร์โพลนะผมซึ่งเราจะมาลองทำตามมาดูดีกว่านะครับอย่างแรกเนี่ยเราจะหาที่ดีๆนะครับผมเอาเป็นว่าสร้างไว้ตรงนี้ละกันนะครับมาของที่ต้องใช้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนะผมอย่างแรกเนี่ยเราจะขุดหลุมไปครับขุดหลุมแบบลึกๆเลยประมาณนี้นะครับโอ้ยลึกไปเปล่าวะข้างล่างเนี่ยเราจะวางเป็นโซแซนนะผมแล้วก็วางน้ำไปครับฟืบวางให้แบบให้มันเต็มเลยนะครับวางให้มันเต็มแบบนี้ผมให้มันแบบเป็นน้ำพุ่งเลยแบบนี้นะครับถ้าพุ่งแบบนี้ก็คือใช้ได้แล้วนะครับผมอย่างต่อไปครับขุดบล็อกข้างๆครับผมขุดแบบนี้ครับผมแล้วก็ใส่น้ำไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราจะทุบไปข้างๆนะครับผมแล้วก็ใส่เป็นดิเวนเซอร์2อันแบบนี้นะครับให้แบบมันพุ่งออกมาตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยเราจะใส่เป็น TNT ไว้ครับใส่เป็น TNT แบบนี้ครับผมแล้วก็เราจะวางเลสโตนมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็เป็นแผ่นเหยียบครับซึ่งถ้าแบบเราเหยียบปุ๊บเนี่ย TNT มันก็จะปล่อยมาตรงนี้
้นั่นเองนะครับซึ่งถามว่าใช้งานยังไงครับผมสำหรับInterpol Canonนี้เนี่ยอย่างแรกเราจะไปInterpolมาตรงนี้ครับปุ๊บปาไปครับผมให้แบบมันลอยขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าแบบมันลอยแบบนี้คือใช้ได้นะเราจะปาไปเรื่อยๆครับผมให้แบบมันสแต็กไว้ตรงเนี้ยเยอะๆเลยนะครับปาไปโอเคประมาณนี้น่าจะพอนะครับโหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยจังหวะนี้ทีนี้ผมเราจะเดินไปเหยียบนะครับ3 2 1เดินไปเหยียบครับผมไหนดูซิเฮ้ยเดี๋ยวๆคุณผู้ชมผมว่างานเข้าแล้วระเบิดนะครับเฮ้ยมานึงเกิดการผิดพลาดครับเอาใหม่นะครับเดี๋ยวผมขอแก้ตัวแป๊บนึงครับผมอย่างแรกก็TNT ใช่มั้ยจัดไปนะครับแล้วก็วางมาแบบนี้ครับผมเมื่อกี้แบบเกิดข้อผิดพลาดนะครับมาเราก็จะสแต็กอินเดอร์โพไว้ใหม่ครับผมปึ๊บจัดไปสแต็กไว้แบบนี้เลยนะฮะโอเคครับผมมาเยอะๆแล้วนะครับจังหวะนี้ก็เหยียบไปเลยครับผมไหนดูซิมันจะเป็นวันนี้นี่มันก็จะแบบกระจายแบบนี้เลยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะวาร์ปไปแบบทุกที่แล้วปุ๊บมันจะวาร์ปแบบรัวๆเลยนะครับเดี๋ยวรออีกรอบแล้วกันแบบอันนี้แบบผมจะแบบสแต็กเยอะๆเลยนะเยอะแบบเยอะจัดอ่ะจัดไปครับผมปาไปเรื่อยๆครับสักประมาณ100ลูกแล้วกันรอเล่นนะผมเยอะไปโอเคผมตอนนี้เนี่ยน่าจะประมาณ20ลูกได้แล้วนะครับซึ่งก็ค่อนข้างเยอะแหละมาเดี๋ยวรออีกรอบผมจะวันนี้เหยียบไปแบบนี้เลยนะครับเฮ้ยเด้อโอเคเฮ้ยเด้อทำไมมันวาร์ปแบบเนี้ยวุ้ยชอเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยแป๊บนึงนะเอาเป็นว่าขออีกสักรอบนะครับเดี๋ยวพอแล้วแหละมาถ้าแบบเฟลก็พอแล้วนะครับวันนี้สแต็กรอบสุดท้ายครับผมโอเคผมมาน่าจะได้แหละจังวันนี้อย่าไปครับผมขอให้ไม่ระเบิดแบบนี้นะเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยทำไมมันว้าวมาแบบนี้วะเนี่ยตุ้มระเบิดไปครับนี่กระจายครับผมค่อนข้างเฟี้ยวเลยนะแบบเป็นลูกแก้วที่แบบกระจายไปทั่วเลยนะครับแล้วแบบเราก็จะว้าวไปทุกที่เลยครับผมถ้าใครว่างๆเนี่ยลองไปสร้างตามมาดูได้นะครับและสำหรับหน้าปกอย่างต่อไปครับผมก็จะเป็นแบบว่าลาวาที่อยู่บนน้ำนะครับแต่แบบไม่กลายเป็นออฟซิเดียนหรือว่าสโตนเลยนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกมากครับผมเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเป็นของจริงหรือเปล่านะครับอย่างแรกก็เอาเป็นกระจกแล้วกันเนาะวางไว้ตรงนี้แล้วกันครับผมจังหวะนี้วางไปประมาณนี้นะครับโอเคผมมาอย่างแรกเนี่ยผมจะวางน้ำไป2ชั้นแบบนี้เลยนะครับฟึบวางไปเอ้ยเดี๋ยวจริงๆชั้นเดียวนี่หว่าป่ะเนี่ยโอเคเราจะวางไปชั้นเดียวข้างล่างแบบนี้นะครับผมแล้วก็วางนี่เป็นแบบหญ้านะครับผมหญ้าทะเลอะไรแบบเนี้ยนะครับทีนี้ผมเราจะวางลาวาไว้ด้านบนนะครับจังหวะนี้ลาดไปครับผมไหนดูซิได้หรือเปล่านะครับฟึบเฮ้ยผู้ชมของจริงว่ะลาวาแบบอยู่บนน้ำนะครับแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผม What the fuck มันเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยสุดยอดเลยว่ะผู้ชมเป็นอะไรที่แบบว่าแปลกตาเหมือนกันนะครับปกติแบบมันจะไม่มีภาพนี้เกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับผมปกตินะถ้าเป็นน้ำกับลาวาปะทะกันเนี่ยมันต้องแบบมีออฟซิเดียนไม่ก็สโตนเกิดขึ้นนะครับอันนี้แบบไม่มีอะไรเลยอะนะครับผมแสดงว่าซีการ์ดอันนี้เนี่ยทำหน้าที่แบบว่าปกป้องน้ำเอาไว้นะครับและสำหรับหน้าปกอย่างต่อไปผมก็จะเป็นแบบว่าถ้าเรานอนแล้วแบบมีแอนวิลมาทับเนี่ยเราจะแบบรอดหรือเปล่านะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเอาเป็นว่าอย่างแรกเนี่ยไปตอนกลางคืนก่อนนะผมแล้วก็ผมควรทำยังไงดีผู้ชมอย่างแรกแบบวางเตียงไว้เงี้ยวางเตียงไว้นะครับแล้วก็แป๊บนึงนะแล้วก็วางแอนวิลแบบนี้ได้ป่าวแป๊บนึงเดี๋ยวลองแอนวิลตกมาใส่เตียงก่อนนะครับฟื้นลงมาแบบนี้เอ้ยเดี๋ยวแอนวิลคือมันเด้งด้วยเหรอไหวแอนวิลมันเด้งครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะลองแบบขึ้นมาประมาณประมาณนี้ละกันเฮ้ยเดี๋ยวมีคนแย่งเตียงอ่ะไม่เอาดีผมย้ายที่ดีกว่าอยู่ตรงนี้น่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วนะฮะผมก็จะวางขึ้นมาแบบนี้ครับผมฟื้นแล้วก็วางแอนวิลไว้นะครับมาเราจะมาลองดูดีกว่าจังนี้ผมจะทุบใช่ไหมผู้ชมแล้วแบบผมจะรีบนอนเร็วๆเลยนะครับจังนี้ทุบสลับนอนปุ๊บแล้วเปล่าเอ้ยไม่ได้ไม่ทันผู้ชมเอาใหม่เอาไปว่าเดี๋ยวลองไปสไวโวแล้วกันนะครับจังวันนี้ขุดแป๊บผมลงมาแล้วก็นอนฟื้นได้หรือเปล่าเอ้ยผู้ชมเท่าที่ผมรู้สึกนะครับก็คือเราเนี่ยจะไม่โดนดาเมจจากแอนวิลเว้ยเพราะแบบแอนวิลเนี่ยมันเด้งหลุดก่อนนะครับผมใช่ไหมใช่แหละนะครับผมว่ะลองหาตัวแทนของเราดีกว่านะครับวางเตียงไปแบบนี้แล้วก็วิลเลเจอร์ให้วิลเลเจอร์มันนอนนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต่อขึ้นมาครับผมฟื้นมีแอนวิลอยู่ตรงนี้นะครับมาเราจะมาดูซิว่ามันจะรอดหรือเปล่านะครับ3 2 1ลงมาเลยฟื้นลงมาครับนี่ไงไม่เป็นไรเลยนี่หว่าก็คือแบบว่ามันโดนเตียงปุ๊บมันก็เด้งหลุดนะครับก็เลยแบบไม่มีดาเมจเลยครับผมและก่อนที่เราจะไปดูอย่างสุดท้ายนะครับผมไปเจอทริคอะไรเฟี้ยวๆมาผมซึ่งอย่างแรกเนี่ยผมจะเอาป้ายมาก่อนนะครับเป็นป้ายอันไหนดีวะเนี่ยป้ายไม้โอ๊กละกันผมแล้วก็เป็นเนี่ยผมหมึกเรืองแสงครับแล้วก็เป็นสีเขียวละกันครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะปรับฟอนต์ตรงนี้ผมเป็นแลงเกวจเนี่ยแล้วก็ปรับฟอนต์ยูนิโคดฟอนต์เนี่ยเป็นออนไว้นะครับนี่มันจะเป็นตัวเหมือนแบบเรียบๆแบบนี้นะผมซึ่งเราก็จะแปะป้ายไปครับเอาเป็นตัว e ละกันe ยาวๆแบบนี้ผมฟื้นใส่เข้าไปแบบนี้นะครับ e จัดป้ายแบบนี้เลยนะครับดอนไปครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะใส่หมึกเรืองแสงแบบนี้นะครับแล้วก็สีเขียวผมนี่มันจะเป็นแบบเรืองแสงแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนสุดท้ายผมเราจะปรับฟอนต์ให้เป็นเหมือนเดิมนะครับแลงเกวจแล้วก็ปิดตรงนี้ไปออฟแล้วผมกดดอนดูครับเอาล่ะจังหวะนี้ผมเราจะเห็นฟอนต์เนี่ยแบบมันทะลุออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองปิดเชเดอร์แล้วกันเนี่ยผู้ชมเห็นป่ะแบบฟอนต์มันลอยบนอากาศด้วยนะครับเพื่อแบบโคตรเฟี้ยวอ่ะผู้ชมเนี่ยผมถ้ากลับไปเป็นฟอนต์ดั้งเดิมเลยเนี่ยมันจะยาวมา3ตัวแบบนี้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะลองสร้างเป็นแบบเขาว่าแบบ Subscribe Park Killer แล้วกันมาอย่างแรกก็ปรับเป็นเหมือนเดิมก่อนนะผมแล้วก็พิมพ์ไป Subscribe to Park Killer นะผมซึ่งได้ป่าวว่าที่สุดแล้วนะครับเอาแค่แถวเดียวแล้วกันขี้เกียจแล้วอันนี้ว่าเป็นขีดแล้วกันครับฟื้นแบบนี้ผมเสร็จแล้วเราก็จะใส่แบบนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ปรับฟอนต์เป็นแบบเดิมผมไหนดูซิได้หรือเปล่านี่ไงSubscribe to Park Killer แบบมันลอยด้วยนะครับผมค่อนข้างเท่เลยมันเหมือนแบบฟอนต์แบบลอยบนอากาศอ่ะคุณผู้ชมโคตรเท่ครับลองไปทำตามกันได้นะครับผมและสำหรับอย่างต่อไปผมก็จะเป็นการทำโคมไฟลอยได้นะครับซึ่งอย่างแรกเนี่ยเราจะเอาแซนมาผมแซนนะครับแล้วก็โคมไฟนั่นเองครับผมมาอย่างแรกเนี่ยเราจะวางแซนมาแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยผมจะทุบบล็อกนี้นะครับแล้วก็แบบวางโคมไฟไว้แบบด้านล่างตรงนี้นะครับซึ่งนี้เนี่ยต้องใช้ความเร็วนิดนึงครับผมเราจะทุบแล้วก็รีบวางเลยนะครับปึ๊บแบบนี้ผมเอ้ยไม่ได้ว่ะนะทุบวางแบบนี้นะครับเฮ้ยยากว่ะนะปึ๊บได้เปล่าอาจจะทำยากนิดนึงนะครับแต่แบบมันทำได้จริงเหรอเป็นแบบโคมไฟแบบลอยได้อะไรแบบนี้นะครับ
นี่ไงคุณผู้ชมได้แล้วผมนี่ก็จะเป็นแบบโคมไฟลอยอยู่บนอากาศแบบนี้เลยนะครับทุบอันล่างออกครับผมนี่เห็นปะเราสามารถแบบทำทรายกับโคมไฟแบบลอยอยู่บนอากาศได้แบบนี้เลยนะครับซึ่งมันเลยที่แบบเฟี้ยวมากครับผมนี่วางแบบนี้ได้ครับนี่วางด้านบนไปนะครับแล้วก็แบบทอดล้อมรอบได้หรือเปล่านะฮะวางไปแบบนี้นี่ได้ครับผมก็จะเป็นแบบทรายแบบลอยอยู่บนอากาศแบบนี้เลยนะครับและอย่างสุดท้ายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปตามหน้าปกกันดีกว่าครับผมโอเคผมคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นซูเปอร์ลองโกเลมนะครับหรือแบบโกเลมที่แบบยาวมากนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองดูเลยดีกว่าครับผมอย่างแรกครับเขาจะเดินมาพร้อมกับพัมกินนะครับแล้วก็แบบมีเป็นแบบหุ่นไอรอนโกเลมที่แบบวางรอไว้นะครับซึ่งโอ้โหวางไปเยอะมากๆเลยนะครับผมเอาล่ะไหนดูซิมันจะกลายเป็นไอรอนโกเลมยังไงฮะยาวแบบยาวเหยียดนะครับยาวแบบยาวโคตรเอาล่ะจากวันนี้เขาหยิบคันโยกมานะครับจากวันนี้โยกไปครับผมไหนดูซิเฮ้ยกลายเป็นไอรอนโกเลมครับแบบโคตรยาวเลยกี่ตัววะเนี่ยเขาไม่แหลกหรอคุณผู้ชมมันยาวแบบยาวมากเลยนะครับยาวกี่เมตรวะเนี่ยสุดยอดครับผมคือถ้าดูก็รู้แหละว่าเป็นคอมมานด์นะครับแต่แบบโหเขาสร้างไว้ยาวมากเลยวะน่าจะแหลกนะอันเนี้ยโอเคผมก็นะครับชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับเครดิตต้นฉบับก็อยู่ใต้คลิปเลยนะสามารถกดไปดูได้เลยครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ